แค่นี้ก็หนักพอแล้วแล้วก็คนเราเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างเราทุกคนอยากมีหวังมีความหวังค่ะดิฉันก็ยืนที่จะพิสูจน์ความจริงและดิฉันก็หวังว่าสิ่งที่ฉันพิสูจน์ความจริงนี้จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยรอดพ้นคดีแล้วก็เราก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของเราค่ะโครงการจำนำข้าวยุครัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักษณ์นายกมีการทุจริตโกงกินมหาการสิ้นสงสัยเกิดความเสียหายจริงไม่ต่ำกว่า500,000,000 บาทแต่ตัวอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าวหรือไม่ยอดจำนวนเท่าใดขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สุดยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติดำเนินโครงการรับจำนำข้าวแต่กลับปล่อยให้มีการทุจริตโกงกินโดยเฉพาะการขายข้าว G2G เก๊ปล่อยให้คนมาซื้อข้าวจากหลวงราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นเกิดความเสียหายบานปลายถึงขนาดชาวนาเอาข้าวมาจำนำแล้วไม่ได้รับเงินกอดใบประทวนรอเงินอยู่3-4 เดือนหลายสิบคนเครียดจนฆ่าตัวตายอนุปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวสรุปผลการขาดทุนณ30 กันยายน 2557โดยคำนวณมูลค่าข้าวในสต็อกตามปริมาณและคุณภาพในบัญชีปรากฏผลขาดทุน 536,908 ล้านบาทพูดง่ายๆว่าถ้าขายข้าวในโกดังทั้งหมดตอนนั้นทำให้มีรายรับมาหักกลบลบรายจ่ายโครงการก็จะขาดทุนมากกว่า 500,000 ล้านบาทนั่นเองต่อมาเมื่อปปช.ชี้มูลความผิดนักการเมืองและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายร้ายแรงกระทรวงการคลังในฐานะผู้เสียหายจึงได้ดำเนินการติดตามเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดใช้คืนแผ่นดินกระทั่งออกคำสั่งกระทรวงการคลังที่1351/2559ลงวันที่13 ตุลาคม 2559ให้ยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการจำนำข้าวจำนวน 20% หรือประมาณ 35,000 ล้านบาทฝ่ายยิ่งลักษณ์ปฏิเสธนำคดีไปฟ้องศาลปกครองก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังดังกล่าวและให้เพิกถอนคำสั่งของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินยิ่งลักษณ์ด้วยเท่ากับว่ายิ่งลักษณ์ชนะในคดีค่าเสียหายยกแรกแต่ยังเหลือยกสุดท้ายคือการตัดสินชี้ขาดในศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองกลางให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ายิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายในโครงการจำนำข้าวโดยตรงศาลปกครองกลางมิได้บอกว่าโครงการจำนำข้าวไม่มีการทุจริตโกงกินพูดง่ายๆปูยังไม่ต้องจ่ายแต่ปูยังต้องติดคุกเพราะไม่อาจเพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกาจำคุกยิ่งลักษณ์5 ปีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตคดีอาญาถึงที่สุดแล้วต้องติดคุกสถานเดียวแต่คดีค่าเสียหายจำนำข้าวที่ศาลปกครองกลางตัดสินไปนั้นคดียังไม่ถึงที่สุดและในชั้นศาลปกครองสูงสุดก็ไม่แน่ว่าจะออกมาอย่างไรเพราะที่ผ่านมาหลายคดีใหญ่ๆศาลปกครองสูงสุดก็เคยพิพากษาชี้ขาดเหมือนหรือแตกต่างจากศาลปกครองกลางไม่ใช่เรื่องแปลกสะท้อนระบบยุติธรรมของไทยว่าให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่หากมั่นใจในความสุจริตของตนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ควรกลับมาต่อสู้คดีพิสูจน์ตนเองเหมือนนักการเมืองคนอื่นๆเช่นนายบุญทรงเตรียพิรมนายภูมิสารพล